คลิปนี้นะคะจะถามทุกคนว่าเคยทำงานกับเจ้านายที่ขี้ลืมมากๆไหมแล้วทุกคนอ่ะรับมือกับเจ้านายประเภทแบบนี้ยังไงคือขี้ลืมมี2แบบนะขี้ลืมแบบว่ายอมรับว่าตัวเองขี้ลืมกับขี้ลืมแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองขี้ลืมแล้วก็ชอบโยนขี้ให้ลูกน้องเลยของเรานะเราอ่ะอยู่ทีมมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมแล้วเวลาไปหาลูกค้าเนี่ยก็จะไปหากับนาย2คนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ในโรงงานทุกคนรู้ดีเนาะว่าเวลาที่เข้าโรงงานอะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆสุ่ม4สุ่ม5จะเดินเข้าโรงงานเขาได้เลยมันก็ต้องมีการนัดก่อนโทรนัดกับลูกค้าก่อนแล้วคือเรื่องของเรื่องอะนางจะให้เราไปเซอร์เวย์หลอดไฟ LED ซึ่งตอนที่ถามว่าจะให้นัดเขาไหมนางก็บอกว่าไม่ต้องเพราะว่าฉันจะยืนอยู่นอกโรงงานคือฉันมองนอกโรงงานก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นเสาไฟอะนางบอกไม่ต้องโทรนัดเขาก็ได้ฉันแค่ไปดูแบบว่าข้างนอกยืนข้างนอกแล้วก็มองเขาไปข้างในอันนี้ก็ไม่ได้โทรนัดแต่ตอนนั้นมันเป็นเย็นวันศุกร์ไงซึ่งวันจันทร์หน้ามันติดเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์หน้าตอนเช้าอะจะไปที่โรงงานเขาแต่ว่ายืนข้างนอกมันก็ไม่จำเป็นต้องนัดทีเนี้ยพอไปถึงแล้วนางก็ไม่ได้ไปแค่2คนนะนางไปนัดไอ้พวกทีมเกี่ยวกับพวกหลอดไฟอะไรมากันเต็มเลยนัดมาดูนางก็นัดเข้ามาด้วยแล้วกลายเป็นก็คือเจ้านายของเราอ่ะเป็นต่างชาติแล้วพอลงจากรถนางก็บอกว่าพร้อมละเข้าไปเลยงงปะอะไรพร้อมแล้วเข้าไปเลยคือจะเข้าไปในโรงงานเขาแล้วเราอ่ะไม่ได้นัดลูกค้าก่อนเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไหนบอกว่าไม่ได้นัดไม่ให้เรานัดไงแล้วคือแบบมึงไม่ให้กูนัดอ่ะมึงจะให้เข้าไปได้ยังไงนางก็อ้าวฉันบอกอย่างนั้นหรอฉันบอกว่านัดสิเราต้องเข้าไปเพื่อที่จะไปดูหลอดไฟข้างในแล้วก็ทำไปเสนอราคาให้ลูกค้าว่ะแล้วก็บอกวันศุกร์ไม่ได้พูดแบบนี้เลยแต่กลายเป็นอินี่ผิดอินี่ไม่นัดแล้วเราก็พยายามโทรหาลูกค้าคนนั้นแล้วเขาติดประชุมแล้วเขาก็รับสายไม่ได้โทรไปที่โต๊ะพนักงานก็บอกว่าเขาติดประชุมแล้วก็บอกเข้าไม่ได้ไม่ได้นัดคนนี้ยังไงก็เข้าไม่ได้แล้วโรงงานนั้นอ่ะเคี่ยวมากแล้วนางไม่พอนางไปติดต่อป้อมยามเลยจ้านึกสภาพนะเป็นต่างชาติเดินไปป้อมยามเองเลยจ้าพยายามจะพูดภาษาไทยนางก็ไปคุยกับยามนะจ๊ะนางไปบอกว่าเนี่ยฉันจะคือเรามาหาคุณสมมติเป็นคุณเอทางเรามาหาคุณเอขอเข้าไปได้ไหมพอดีคุณเอติดประชุมอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปเดินดูไปเดินดูเสาไฟแล้วเดี๋ยวผมจะทำใบเสนอราคาให้คุณเอรอพอบอกไม่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นปะถ้าเกิดคุณเอน่ะเขาไม่อนุญาตคือโทรเข้าไปหาคุณเอแล้วเขาไม่อนุญาตเนี่ยรปภก็ไม่ปล่อยให้เข้าไปนะแล้วนางก็หงุดหงิดเว้ยหงุดหงิดแล้วก็มาโทษเราว่าเนี่ยฟ็อกซ์สั่งอ่ะฟ็อกซ์รู้เลยว่าเป็นบริษัทชาติอะไรนางก็บอกเนี่ยไม่ยอมโทรไม่ยอมบอกว่าจะเข้าไปอ้าวกลายเป็นกูผิดแล้วก็วันนั้นนะจ๊ะที่โต๊ะอ่ะไม่ได้ยินคือทุกคนที่นั่งทำงานวันนั้นอ่ะวันศุกร์อ่ะทุกคนรู้หมดเลยว่าไม่ต้องนัดเพราะอีนี่ถาม 2-3 รอบว่าจะให้นัดไหมจะให้นัดคุณเอไหมจะให้นัดคุณเอไหมนางบอกไม่ต้องไม่ต้องพอวันจันทร์ไปกูผิดจ้าคืออะไรอ่ะขี้ลืมแบบนี้ก็ไม่ไหวปะวะเพื่อนบางคนก็แนะนำว่าเอ้ยถ้าเกิดทำอะไรมันต้องมีลายเซ็นหรือเปล่าแล้วแค่เรื่องแค่นี้คุยกันมันต้องมีลายเซ็นอะไรวะก็งงเจอแบบนี้ก็มึนเหมือนกันนะคือขี้ลืมแล้วก็มาโบยให้เนี่ยอันนี้ก็มึนมากแล้วเวลาส่งงานเหมือนกันนะจ๊ะเวลาส่งงานให้นางอ่ะนางจะชอบบอกว่าส่งมาตอนไหนหรอส่งมาตอนไหนหรออันเนี้ยยังพอมีอีเมลที่จะแบบแย้งได้ว่าฉันส่งเมลไปให้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ไอ้เรื่องแบบคุยกันปากเปล่าเนี่ยนี่กูต้องมาระวังเจ้านายอีกหรอบางทีแบบนึกภาพออกไหมว่าหาลูกค้าอ่ะคือแบบไปคอยเทคแคร์ลูกค้าเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วยังต้องมาแบบกับเรื่องอีกหรอเนี่ยทุกคนเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมอ่ะคือเราก็เหนื่อยเหนื่อยอ่ะพอเวลาเจอเจ้านายแบบนี้ก็เหนื่อยมากเลยอ่ะคือไม่ยอมรับผิดเลยอ่ะกลายเป็นแบบโยนขี้ให้ลูกน้องซะงั้นแล้วก็มีอีกเวลาประชุมหรือเวลามีเรื่องแย่ๆที่เกี่ยวกับแผนกนะจ๊ะแทนที่แบบเป็นเจ้านายแทนที่นางจะคอยแบบเขาเรียกว่าอะไร
รับหน้าเนาะปกป้องลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่จ้าออกตัวแรงล้อฟรีบางทีไม่เข้าประชุมด้วยจ้าส่งอีลูกน้องไปโดนด่าคือแบบเยอะไปเนาะเออไม่รู้จะสรรหาคำพูดอะไรดีอ่ะเพื่อนๆทุกคนเจออะไรแบบนี้กันไหมถ้าเจอก็มาแชร์กันได้นะคะ